มันก็เหมือนกันหมดสำหรับแผ่นโซลาร์เซลล์ไฟโซลาร์เซลล์ที่มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่กลางแจ้งหรือว่าใครจะติดไว้บนหลังคาแต่ว่าไฟโซลาร์เซลล์ที่ผมสั่งมาใช้มันแตกต่างกว่าแบรนด์อื่นอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือนี่เลยครับมันไม่สามารถแยกออกได้ว่ามันเป็นรีโมทโซลาร์เซลล์หรือว่าเป็นรีโมทแอร์นะครับผมทำเหมือนรีโมทแอร์เลยนะครับผมอันนี้คือกระต๊อบหลังน้อยนะครับผมกระต๊อบหลังน้อยที่ผมนอนอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นกระต๊อบแล้วก็กางมุ้งข้างในได้แค่กางมุ้งอย่างเดียวนะครับเป็นที่นอนอันนี้ผมนอนอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับผมนี่คือไฟโซลาร์เซลล์ที่ผมบอกนะครับผมไฟตัวนี้แตกต่างจากไฟตัวอื่นอย่างไรก็คือเป็นแบรนด์ของ Modi เป็นไฟไฮเบย์ Modi ตัวนี้เป็นขนาด400วัตต์นะครับผมเป็นวัตต์สูงสุดเลยมี100วัตต์200วัตต์300วัตต์แล้วก็400วัตต์สำหรับตัวเนี้ยมันพิเศษกว่าค่ายอื่นที่ค่ายอื่นไม่ได้ทำก็คือมันสามารถเปิดปิดใช้งานเวลากลางวันได้นะครับผมมันสามารถเปิดปิดใช้งานเวลากลางวันได้เลยนี่เลยปิดแล้วก็เปิดนะครับผมนะครับผมแล้วก็สามารถเร่งหรี่อะไรได้ปกติหมวด3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับผมที่ผมเปิดตะกี้เนี่ยผมใช้งานประมาณ 30% นะครับผมถ้าเกิดเปิด 80% เปิด 100% นี่ก็คือโหสว่างตาแตกเลยก็เป็นอีก1แบรนด์นะครับผมที่อาจจะแบบหลายๆคนกำลังมองหาอยู่เอ้ยมันแตกต่างจากค่ายอื่นตรงที่มันสามารถเปิดใช้เวลากลางวันได้ถามว่ามันเปิดใช้เวลากลางวันได้อะมันจะไปใช้ยังไงก็คือสมมุติถ้าเกิดในบ้านใครอ่ะมันมืดใช่ไหมอยากจะใช้งานโซลาร์เซลล์ก็ต้องรอให้มืดจนกว่ามืดซะก่อนโซลาร์เซลล์ถึงจะเปิดได้แต่ว่าแบรนด์ Modi เนี่ยมันสามารถเปิดใช้งานเวลากลางวันได้นี่คือข้อแตกต่างก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสำหรับใครอยากที่จะใช้โซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับผมก็จะมีไฟตัวนี้ก็สามารถเปิดใช้ได้ก็จะโมดี้เหมือนกันนะครับผมเป็นไฟสลับเปาแล้วก็ตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่นะครับผมต้องก็จะเป็นคอนโทรลชาร์เจอร์แล้วก็เป็นสวิตช์หลังเต่าแล้วก็เอาไว้โยกสำหรับเป็นการชาร์จผมจะทำเป็นบ้านน้อยพลังงานโซลาร์เซลล์ในส่วนนี้ก็คอยติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับในส่วนนี้ก็ตอนคืนบอกเลยว่าฟินสุดๆนะครับผมนอนชมเสียงนกเสียงปลาเสียงกบเสียงเขียดนะครับผมแล้วก็บริเวณบ่อตรงนี้ก็หินห้อยเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีบ่อน้ำขนาบ2ฝั่งเลยก็สำหรับวันนี้ก็รีวิวชีสสมปองแค่นี้แล้วกันนะครับผมใครสนใจไฟไฮเบย์ก็สามารถดูที่ตะกร้าได้เลยนะครับ